ซุปเปอร์มัมวันนี้เทปพิเศษกับการรวมดาวสาวเซ็กซี่ที่เคยแวะมาขยี้หัวใจมัมจกมกทั้งเด็ดร้อนแรงสวยแพงและน่ารักทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จนพี่มัมถึงกับเก็บอาการไว้ไม่อยู่วันนี้พวกเขาจะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้คุณผู้ชมอีกครั้งในซุปเปอร์มัมเทปพิเศษไม่ไหวแล้วแต่ถึงแม้จะมีลีลาดีแค่ไหนคนรักครอบครัวอย่างพี่มัมก็ไม่ปันใจให้ใครจึงขอปิดท้ายด้วยภรรยาสุดที่รักคนนี้อะไรมั่งที่ทำให้เราร้องไห้ติดผู้ยงผู้หญิงเรื่องเมียน้องเมียน้อยนี่แหละแล้วจับได้ขนาดคาเขาไหมว่าเขาทำมีเมียน้อยจริงๆอ่ะจับได้สิจะไม่จะจับไม่ได้คาทั้งเขาคาทั้งหนังคาทั้งหนวดนั่นแหละโกรธไหมโกรธป่ะโอ้ยยังถามอีกเลยว่าถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซุปเปอร์มัมวันนี้จัดเต็มกับสาวทั้ง4หมวดสุดเซ็กซี่เซ็กซี่ลีลาสุดเร่าร้อนเซ็กซี่ขยี้ใจมวลชนเซ็กซี่ลูกทุ่งร้อยล้านและเซ็กซี่ขวัญใจพี่มัมตลอดกาลเริ่มกันด้วยรางวัลเซ็กซี่ลีลาสุดเร่าร้อนอันดับที่3ครับยิปซีศรีสาครสาวสวยสุดฮอตผู้สืบสานตำนานแหล่แห่งประเทศไทยกับท่วงท่าที่พี่มัมเนี่ยทนไม่ไหวก็ทำไมไม่ร้องเพลงลูกทุ่งพวกอะไรสากลกันบ้างก็ชอบแหละก็จริงๆก็ชอบร้องลูกทุ่งด้วยนะคะแต่ว่าทำขวัญนาคมาตั้งแต่เด็กอ่ะแม่ก็อยากให้ร้องเพลงแหละเลยอ่ะสักหน่อยนึงใครจะบวชไปเนี่ยโจโจจะขอกล่าวถ้อยกระทู้พูดถึงเรื่องราวที่พ่อนาคควรรู้จำไม่เป็นกระทู้ปฐมอันนี้เหมาะกับเป็นพ่อนาคมากกว่าอันนี้ก็เป็นเพลงขวัญนาคใช่ค่ะนะก็ไปทำกับพ่อกับแม่จนชินนะอยากเป็นดีเจด้วยอยากค่ะชอบค่ะเอาถ้ามีเครื่องไหมเลยเป็นดีเจได้ป่ะล่ะมีค่ะได้มาเอามานี่ยกมานี่ยกมานี่ลองดูดิอยู่ใกล้คุณแล้วผมอยากกลับบ้านกลับบ้านที่ไหนเชียงรายเหรอคะล้อเล่นปากดีนะพอก่อนที่เข้ามาใกล้หนึ่งมาถ่ายนี่หรือไม่จะมาดูอะไรโอ้โหอายุขนาดนี้แล้วแก่ตายเถอะมาถึงปั๊บแทนที่จะเข้ามานี่มาซูมี่ไม่ๆนะเข้ามาแต่นี่ก่อนมาที่ก่อนโอ้ยรอมอลามุกจริงอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวใช่ชอบเต้นชอบเต้นอะไรก็เต้นได้เต้นได้เอาละดนตรีมาหน่อยที่เขาลองเต้นหน่อยดิไม่อยากเป็นเสาอยากเป็นอย่างอื่นได้ป่ะแล้วก็หลังครับหลังค่ะครับหลังโอเคครับครับมีท่ามีหมุนไหมหมุนได้ไหมหรือหมุนได้ไหมหมุนยังไงหมุนยังไงโอ้ยจริงๆแล้วถ้าเต้นแบบนี้ชอบไหมได้ถ้าใส่ชุดแบบเต้นแบบถนัดเต้นได้ค่ะเต้นได้เมื่อก่อนชอบ
แล้วเต้นบีบอยอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เต้นเหรอล็อกกิ้งล็อกกิ้งคือยังไงแบบอย่างเงี้ยลองนี่ล็อกกิ้งนี่ลองด้วยเต้นตามน้องได้ช้าๆๆมันคุณมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่ามาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าได้ถนัดตาแล้วอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่เต้นเก่งนะใช่ได้ใช่ได้ดูเต้นใช่ไหมคะดูแม่ก็จบไปแล้วแหละครับสำหรับสาว24สวยขยี้ใจคนดูแบบสุดๆไปเลยมาต่อกับรางวัลเซ็กซี่ลีลาสุดเร่าร้อนอันดับที่2ครับนิวเอลเด้งแชมป์โคโยตี้ประเทศไทยเจ้าของคลิปยอดวิวที่มากที่สุดของรายการใน YouTube ที่พี่มัมเห็นแล้วต้องอึ้งนั่งกัน4คนเนี่ยครับเขาจะเลือกเป้าหมายไปที่ใครแล้วกันนิวมานิวนิวครับนิวรู้จักสองคำนี้ไหมฟังชัดๆนะพุ่งหลาวพุ่งหลาวอะไรพุ่งหลาวครับพี่ปั๊มนิวอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย22ค่ะ22แล้วนะนี่มาไปออกอาการสิอะไรนะออกอาการสิมาขนาดนี้แล้วยิ่งบอกดีเลยว่ารักครอบครัวรักเมียที่บ้านการแสดงการแสดงการแสดงนี่คือกับนิวใช่ไหมกับนิวครับผมอ๋อนึกว่าการแสดงกับเมียเมื่อคืนนี่ฝันว่าเมียตายงั้นก็เจอพี่ในความฝันแล้วกันพี่จะฝันรอเธอทุกคืนฝันหน้าฝนฝันหน้าฝนครับผมฝันเปลี่ยนนี่ฝันหน้าฝนเรียนอยู่ไหมครับเนี่ยปีไหนละปี2ค่ะปี2อ่ะค่าเทอมแพงไหมถามทำไมค่าเทอมแพงไหมก็ถามดูเฉยมีค่าเทอมมาเอากับพี่มาเอาอะไรกับพี่ค่าเทอมอ๋อไอ้รถนั่งไปเรียนนี้ป่ะไม่มีมาเอากับพี่คอนโดคอนโดมียังมาเอากับพี่มีลูกหรือยังอันนี้แข่งอะไรจ๊ะแชมป์โคโยตี้ประเทศไทยค่ะโอ้โหเขาเรียกแชมป์เต้นอ่ะยังไงมันคือยังไงแชมป์ต้องเต้นเก่งมากก็หลายๆทั่วประเทศไทยมาประกวดอะค่ะครับแล้วก็หนูได้ประกวดเต้นเหรอครับประกวดเต้นโคโยตี้ค่ะเป็นคนเดียวหรือเป็นทีมคะเป็นคนเดียวค่ะเหรอเต้นคนเดียวด้วยลองสักหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้ใส่ถุงน่องป่ะเนี่ยถุงน่องถ้าต้องห่างกันถ้าจะมาขนาดนี้ขอโต๊ะและเครื่องดื่มด้วยถ้ามาอย่างนี้ขอบอกน้องว่าอันตรายนี่คืออย่างนี้เหรอเอาถ้าลองเราทางฝั่งนี้มาถ้าลองเขาลองเพชรจ้านี่เพชรจ้าลองเพชรจ้าแหมเรียบเลยเขาเรียกว่าเต้นท่อคู่ท่อคู่เหรอฮะยังไงครับท่อคู่แหมไม่เข้าใจคำว่าเต้นท่อคู่มึงอยากรู้แค่ท่อคู่อันนี้คืออย่างนี้นะเต้นแบบนี้อ๋อแล้วลองภูมิที่ลองภูมิขอตัวไปทำร้ายตัวเองแม่ฝ
ชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายแบบไหนล่ะสมมติว่าอย่างภูมิเนี่ยชอบได้ได้ค่ะพี่ภูมิรวยชอบแต่ภูมิอาจจะไม่รวยเท่าไหร่มั้งพี่ชอบเองกินเองอาจจะไม่มีเงินมีทองก็ได้แต่พี่พอมีทรัพย์สินเยอะพี่บอกว่าให้พี่หม่ำเขารวยจริงๆล่าสุดเพิ่งซื้อบ้านให้เมย์น้อยไป4ล้านอ่ะรับสมัครอีกสักคนไหมคะอะไรนะรับสมัครอีกสักคนไหมคะพอแล้วนี่ก็หลอกหมดแล้วเนี่ยยังลงอ่ะอันนี้สเปคเลยค่ะนี่เหรอเห็นครั้งแรกแบบใช่เลยค่ะนี่เลยเหรอใช่ใช้พ่อหนูเลยค่ะใครเมียผมโอ้เหรอครับเฮ้ยน้องนิวๆเนี่ยเด้งจนทีมงานทั้งสตูทำงานกันต่อไม่ได้เลยล่ะครับและรางวัลเซ็กซี่ลีลาสุดเร่าร้อนอันดับหนึ่งครับน้องณัฐเกษรินทร์ที่ทำเอาพี่มัมและพี่เท่งเนี่ยหลงจนงอหัวไม่ขึ้นกับการสอนออกกำลังกายที่เร้าใจที่สุดในประเทศไทยเออเท่งรอแป๊บนึงเออขอพร้อมไว้ก่อนดีกว่าท่าทางจะมีเรื่องราวต้องทำเยอะเล่นดูดูหน่อยตัวเนี้ยเออเล่นดูหน่อยเฮ้ยก็จะมาแนะนำผมให้เหรอผมก็ต้องดูวิธีการเล่นไงว่ามันจะเล่นยังไงบางทีเราเล่นผิดงี้ก็เล่นได้เดี๋ยวนะอยู่เฉยนะจ้ะแป๊บนึงพวกมึงสนใจอ๋อเดี๋ยวนี้คนไทยเขานิยมชอบฟิตเนสไงไม่ได้ชอบหรอกมันเหมือนมึงนี่แหละสนใจไงสนใจการออกกำลังกายไงมาใกล้ๆเลยครับเฉยๆใกล้ครับมานั่งตรงนี้เลยครับใกล้ๆเลยครับขอจังหวะสโลว์ๆหน่อยครับคุณนัทครับเป็นสามชาติไหมสามชาติสามชาติสามชาติเมื่อกี้เล่นแล้วส่วนไหนที่ได้อันนี้ได้ก้นค่ะได้ก้นก้นจะเป็นลูกพีชมันเหรอก้นจะผ่านสะโพกจะสวยค่ะพี่ต้องจับก้นไหมนั่งงานแล้วเสื้อยืดไงก็ร่างกายมากเอามือวางไว้ข้างหูก็ได้ค่ะอ่าฮะแล้วก็ดันก้นขึ้นค่ะคุณแนทระวังด้วยนะครับคุณแนทคุณแนทครับเล่นเหนื่อยแล้วก็ต้องให้พี่นิ่งกินน้ำเหรอแล้วแนทกินน้ำบ่อยไหมกินไม่ได้มันจุกนะไม่กินได้ค่ะแล้วอ้าวจริงๆแล้วมันต้องจิบค่ะพอเล่นทีก็ต้องจิบทีให้จิบจิบไม่ให้กินให้เยอะใช่ไหมค่ะเวลากินนะคะกินแบบมีศิลปะเทปนี้นะกูจะบอกลูกบอกหลานกูให้เที่ยวต่างจังหวัดพี่มัมอยากผมขอโทษนะครับผมทนไม่ไหวจริงผมมันเครียดครับผมอันนี้ก็จะเล่นได้ก้นเหมือนกันค่ะขอเล่นหน่อยนี่จะได้จริงหรือเปล่านั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะอย่างนี้ค่ะ
ล้วก็ย่อย่อลงค่ะอ่ะฮะแล้วก็ขึ้นค่ะย่อแล้วก็ขึ้นไม่ไหวขอหมอนหนุนหัวเข่าหน่อยได้ไหมเออโอ้เจ็บหัวเข่ามากเลยร้องหัวเป็นไรไหมอ่ะไหนไหนคนโอ้ยแต่ถ้าจะเล่นหน้าท้องจริงๆอ่ะเล่นได้ค่ะพี่แท่งมาช่วยยืนอ่ะเล่นหน้าท้องเหรอพี่แท่งต้องยืนให้อยู่นะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเจอเทพพนมพรมสีหน้าได้ก่อนยืนตรงๆนะคะอันนี้จะเล่นได้หน้าท้องจริงๆเหรอคือจะจับตรงนี้อืมห้ามห้ามลมนะคะก็จะแบบเนี่ยดูดูแล้วไม่ใช่เล่นท้องหรอกเล่นไปแล้วมันจะท้องกันดิถ้าอยากจะได้ในเรื่องของเลข11ก็ต้องทำเป็นทวิตค่ะเลข11คืออะไรพี่เพิ่งเนี่ยค่ะมันจะมีตรงช่วงนี้ค่ะอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้ก็จะเล่นในส่วนของหน้าท้องเหมือนกันโอ้อันนี้จะได้หน้าท้องค่ะเฮ้ยแล้วไอ้เท่งมึงเคยจับขยับมึงจะเข้าตรงไหนน่ะเราจะลองเล่นดูเราจะลองเล่นดูอ่ะเออไม่เคยเล่นโอ้โหตอนนี้พี่มีอยู่แสนห้าพี่ไปเล่นได้ไหมไปเล่นฟิตเนสกูเล่นฟิตเนสกูจะเข้าคอร์สเล่นฟิตเนสมึงคิดอะไรกันมาแล้วเห็นบอกเป็นคนชอบกินแล้วกินเยอะไม่กลัวอ้วนไม่กลัวหุ่นพังก็อย่างที่บอกค่ะกินแล้วก็ต้องเอามาเบิร์นมีเวลาปุ๊บไม่ว่าจะมีเวลาแค่กินแล้วต้องเบิร์นต้องเบิร์นค่ะหมายถึงไหนต้องเบิร์นสายเบิร์นใช่ไหมคะเนี่ยและนี่ก็คือ3อันดับรางวัลเซ็กซี่สุดเร่าร้อนครับบอกเลยว่านี่แค่เริ่มต้นคุณผู้ชมเนี่ยเตรียมเช็ดน้ำลายให้ดีๆครับกับช่วงหน้ารางวัลเซ็กซี่ขยี้ใจมวลชนจะมีใครบ้างสักครู่เดียวครับ